คนไข้แบบไหนที่ดิมไม่อยากรักษาหลุมสิวให้มากที่สุดหมอถ้าหมอการันตีให้หน้าพี่กลับมาเรียบได้เหมือนเดิมนะพี่ซื้อคอร์สเลยดิมรู้สึกว่าดิมกำลังเหมือนถูกบีบบังคับค่ะให้ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยค่ะคือ impossible ไม่ได้ตำหนิคนไข้กลุ่มนี้เลยนะคะดิมกับเห็นใจคนไข้กลุ่มนี้ด้วยซ้ำเพราะรู้เลยค่ะว่าทำไมเขาถึงมีความคิดอย่างนี้แอบคุณไปฟังคำโฆษณาคลินิกอื่นๆมาเยอะใช่ไหมล่ะมักจะให้โฮปขายฝันเราอย่างสูงเลยค่ะว่ามีคอมมิตเมนต์ไงคือมีคำมั่นสัญญานะคะว่าหายจริงทำได้เรียบนะคะทำได้เหมือนเดิมครั้งเดียวหายเนี่ยค่ะเขาจะชอบขายเราจุดนี้ไงมันเป็นเพนพอยต์ของเราที่เราอยากจะหายอยากจะหน้ากลับมาหน้าเรียบเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะคะเขาก็เลยรู้จุดเราไงว่าเราอยากได้อะไรเขาก็แค่พูดในสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นเองค่ะแม้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมันจะเป็นความจริงไม่ได้เขาก็พูดเพื่อให้คอมมิตเมนต์กับเราในการให้เราควักเงินไงถ้าเขาไม่พูดแบบนี้เราก็คงไม่ควักถูกไหมแต่ว่าพอมาที่หมอดรีมค่ะหมอดรีมไม่เคยที่จะพูดเลยนะคะว่าหลุมสิวเนี่ยมันหายได้ 100% นะเราทำคลิปอธิบายกันถึงตั้งแต่อันนี้แอกเนสกาเท่าไหร่แล้วล่ะแอกเนสกา101ของเรามันน่าจะ EP เกือบ100แล้วนะคะตั้งแต่ EP แรกเลยค่ะไปย้อนฟังกันเลยนะคะดีมเล่าให้ฟังถึงเอนไซม์อะไรที่มันมาเกี่ยวข้องที่ทำให้เนื้อเราแหว่งไปนะคะกลไกการเกิดแผลเป็นยังไงนะคะแล้วก็เรานะคะจะมีวิธีอะไรบ้างที่จะมาเยียวยารักษาเราถึงขนาดไปยืมเอาเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะ regenerative medicine สาขาBiomedical Technology from Stem Cell and Product มาใช้ร่วมด้วยแล้วนะคะโอ้โหนี่มันเป็นเทคโนโลยีที่แอดวานซ์มากๆเลยนะคะแต่แล้วเราก็ยังไม่สามารถกู้เนื้อเยื่อคนไข้นะคะให้กลับมาแบบเหมือนไม่มีหลุมมาก่อนอะอย่างนั้นยังทำไม่ได้นะคะอ่ะยิมจะบอกให้ค่ะว่าสิ่งนึงนะคะที่สามารถรักษาหลุมสิวให้หาย 100% เลยค่ะกลับมาหน้าเรียบได้เหมือนเดิมเผลอๆดีกว่าเดิมด้วยนะคืออะไรรู้ไหม AI ค่ะก็คือการผ่านแอปเองค่ะผ่านแอปเนี่ยให้ AI มันแต่งรูปอะค่ะอันนี้ได้ 100% เลยค่ะแต่ว่าโลกของ AI มันก็ไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงไงคือเราอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงที่เป็น reality นะคะมันยังไม่หาย 100% เรายังไม่สามารถกู้เนื้อเยื่อที่เสียหายไปค่ะริมเคยทำคลิปนะคะที่บอกว่าอีก7ปีข้างหน้าเราจะสามารถรักษาหลุมสิวได้หาย 100% จริงหรือไม่นะคะเราพูดกันถึงในเรื่องของ 3D printed organ กันไปแล้วด้วยใครที่ได้ฟังนะคะก็จะเก็ทเลยค่ะว่าเนาะมันยังเป็นความฝันอีกไกลมากๆเลยถึงแม้ว่าเรามีไอ้เจ้าเครื่องพิมพ์เขียวที่สามารถเอาสเต็มเซลล์เราไปใส่นะคะแล้วก็สร้างเป็นแผ่นหนังหน้าใหม่ให้เรานะคะเอามาได้แล้วนะคะมีนวัตกรรมตรงนี้แล้วมันก็ยังไม่ใช่นวัตกรรมของคนหลุมสิวอยู่ดีแหละค่ะเหตุผลไปฟังกันเอาเองนะคะในคลิปนั้นค่ะหลุมสิวนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือเนื้อเยื่อที่มันแหว่งที่มันสูญเสียไปค่ะมันคือการเสียหายในระดับของเนื้อเยื่อค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเรานะคะเปรียบเทียบกับการเสียหายในระดับอวัยวะคืออย่างเช่นแขนขาขาดกุดไปเนี่ยนะคะเราก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วเนาะโอ้โหมันไม่มีวันงอกมาได้หรอกค่ะแขนขาดไปแล้วก็ขาดเลยนะคะทำได้อย่างเดียวก็คือต่อแขนที่เป็น artificial อ่ะคือเป็นที่แมนเมดนะคะเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นแขนเทียมอย่างเงี้ยมันได้แต่ให้มันงอกออกมาใหม่เป็นแขนออกมาอย่างงี้นะคะทำไม่ได้ค่ะอันนี้เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วเนาะมันก็คือเนื้อเรื่องเดียวกับหลุมสิวเนี่ยแหละมันจะต่างอะไรกันคะทำไมเข้าใจได้กับเรื่องแขนขาพิการเข้าใจได้แต่เรื่องหลุมสิวทำไมเข้าใจไม่ได้มันคือของอย่างเดียวกันเลยค่ะแต่เพียงแค่ว่าระดับของการเสียหายนะคะความสูญเสียไปเนี่ยมันต่างระดับกันนะคะยิ่งระดับที่มันสูงมากอย่างเช่นออร์แกนอวัยวะเนี่ยนะคะมันยิ่งเสียหายหนักขนาดนั้นมันก็จะยิ่งกู้กลับมาไม่ได้ค่ะแต่ถ้าเสียหายในระดับเซลล์ที่เป็นหน่วยย่อยเล็กที่สุดเนี่ยนะคะมันก็จะกู้กลับได้โดยง่ายไงทีนี้เราต้องมาทำความเข้าใจกันนะคะในเรื่องของความ complexity ค่ะหรือว่าความซับซ้อนนะคะในด้านทางชีววิทยาของระบบสิ่งมีชีวิตกันเลยค่ะของออร์แกนิซึมเนี่ยแหละค่ะการที่เราเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นมนุษย์หนึ่งคนได้เนี่ยนะคะเราเกิดขึ้นมาจากเซลล์ค่ะเซลล์คือหน่วยย่อยของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดเลยนะคะเมื่อเซลล์หลายๆเซลล์ค่ะเอามารวมตัวกันแล้วค่ะมันก็จะกลายมาเป็นเนื้อเยื่อค่ะพอหลายๆเนื้อเยื่อนะคะหรือว่าทิชชูเนี่ยนะคะรวมตัวกันค่ะมันก็จะฟอร์มไปเป็นorgan นั่นเองค่ะก็คืออวัยวะค่ะและเมื่อหลายหลายอวัยวะนะคะมารวมกันนะคะอย่างเช่นระบบทางเดินอาหารมีอะไรบ้างนะคะก็ตั้งแต่หลอดอาหารนะคะมีกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะคะมันก็จะรวมกันไปเป็นระบบค่ะหรือว่าซิสเต็มนะคะระบบทางเดินอาหารไงเมื่อระบบหลายๆระบบรวมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบทางเดินอาหารระบบประสาทนะคะระบบกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะคะระบบผิวหนังและเส้นขนผมอะไรเงี้ยนะคะ
เอามารวมกันเสร็จปั๊บค่ะมันก็จะกลายไปเป็นorganism ค่ะก็คือตัวเรานี่แหละค่ะทั้งตัวเลยนะคะเป็นสิ่งมีชีวิต1ตนนั่นเองค่ะนี่คือระดับของความซับซ้อนนะคะในเชิงชีววิทยาของสิ่งมีชีวิตค่ะที่ดิมอธิบายตรงเนี้ยเราจะได้เห็นภาพไงที่ดิมบอกว่าทำไมแขนขาขาดมันคือระดับออแกนเนี่ยนะคะระดับอวัยวะมันขาดไปเรายังรู้เลยว่าไม่มีทางงอกใหม่ได้นะคะต่อให้หมอที่เก่งขนาดไหนระดับโลกนะคะเรายังทำไม่ได้นอกจากว่าอนาคตอันใกล้นี้นะคะเราจะมี 3D printed organ นะคะใส่สเต็มเซลล์ไปปุ๊บโอ้โหแขนมอกมาใหม่ทั้งแขนเลยนะคะเข้าเครื่องนี้ไปมันยังเป็นหนังไซไฟอยู่ค่ะลูกในปี2024นี้นะคะมันยังไม่เป็นจริงอ่ะเดี๋ยวรอกันต่อไปค่ะถ้าเกิดถึงตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะสามารถรักษาแขนขาขาดได้นะแต่ณตอนนี้มันไม่ได้ไงเราต้องใช้แขนขาเทียมนะคะเนาะทีเนี้ยไอ้เรื่องของหลุมสิวไงคะมันเป็นความเสียหายที่ระดับทิชชูค่ะนะคะระดับเนื้อเยื่อค่ะดังนั้นแล้วค่ะมันจะไม่โหดร้ายเหมือนกับออแกนไงกับอวัยวะที่เราบอกมันไม่มีทางจะงอกใหม่ได้เลยแต่ว่าหลุมสิวมันมีทางงอกใหม่ค่ะเพราะว่ามันเสียหายในระดับทิชชูเนื้อเยื่อแต่อย่าฝันไกลค่ะอย่าฝันว่าหมอดิงจะสามารถนะคะมีอภินิหารได้เหมือน AI ค่ะหรือหมอคนไหนก็แล้วแต่นะคะมันไม่มีทางหรอกค่ะถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาทำได้เหมือนที่ AI ทำนะคะเรียบเนียนกริบไปหมดเลยอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือว่าเขาหลอกค่ะเขาโกหกค่ะเพราะว่าเนื้อเยื่อนะคะถึงแม้ว่ามันจะเสียหายน้อยกว่าออแกนแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถค่ะที่จะกู้เนื้อเยื่อนั้นให้มันคืนสู่สภาพ 100% เหมือนไม่เคยเสียหายมาก่อนค่ะยังทำไม่ได้เราทำได้แต่ว่ากู้ให้มันใกล้เคียงเดิมได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะใกล้เคียงค่ะดังนั้นเปอร์เซ็นต์ที่ตีออกมาเนี่ยนะคะมันก็ดีว่ามันตีออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ที่แท้ทูมันจะต้องขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้างคือ1เนื้อเยื่อของคนไข้นะคะที่สูญเสียหายไปค่ะว่าเสียหายไปสะบักสะบอมมากน้อยแค่ไหนแล้วงานหลุมสิวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นงานที่เป็นแพทเทิร์นนะคะเดียวกันคือหลุมแต่ละหลุม1ใบหน้าเราในหลุมแต่ละหลุมหน้าตายังไม่เหมือนกันสักหลุมเลยอ่ะดังนั้นมันมีความซับซ้อนนะคะในเรื่องของเชิงโครงสร้างและสถาปัตยกรรมอาร์คิเทคเจอร์ของเนื้อเยื่อผิวหนังด้วยค่ะดังนั้นเราจะไม่สามารถตีมาได้หรอกค่ะว่าโง่เฮงคนนี้โอ้เดี๋ยวรักษาไป1ครั้งหมอดีให้ไปเลย 98% ไม่ได้ค่ะไม่ได้และในส่วนที่2ก็คือว่าปัจจัยที่เราจะแบบตีไม่ได้อีกก็คือว่าสเต็มเซลล์ไงในร่างกายคนเรานะคะสเต็มเซลล์ในเรื่องของจำนวนและก็คุณภาพของสเต็มเซลล์ที่หลงเหลืออยู่นั้นมันไม่เท่ากันค่ะเราแค่ได้เดาๆอะว่าถ้าอยากเด็กๆนะคะเด็กๆวัยรุ่นนะคะยังไม่แก่มารักษาหลุมสิวเนี่ยโอเคมันจะสามารถกู้เนื้อเยื่อออกมาได้มีประสิทธิภาพดีที่สุดค่ะได้คืนสภาพใกล้เคียงของเดิมได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยค่ะถ้ารักษาเร็วตั้งแต่ยังเด็กๆยังวัยรุ่นอยู่แต่ถ้าพออายุเยอะขึ้นมาหน่อยนะคะมันก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะเพราะนี่ไงปัจจัยของจำนวนสเต็มเซลล์และคุณภาพของสเต็มเซลล์ที่มีอยู่ในร่างกายค่ะแล้วสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยแหละเพื่อจะกู้เนื้อเยื่อที่ความเสียหายในระดับทิชชูนะคะของหลุมสิวเนี่ยจะกู้ให้มันกลับมาได้อ่ะรู้แล้วแหละว่ามันไม่ได้ 100% แต่กู้ให้มันคืนเดิมได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อ่ะเราทำยังไงกันนะคะคือถ้าคนที่ฟังดิบ่อยๆเนี่ยก็จะเบื่อแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่ดิจะพูดต่อไปนี้ค่ะสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะแล้วเรากำลังทำอยู่ก็คือว่าเราค่ะย้อนรอยค่ะเรากำลังย้อนรอยนะคะการเกิดแผลค่ะคือแผลที่มันเกิดมาตอนที่เป็นหลุมสิวมันเป็นแผลที่ไม่สวยนะคะก็มันเกิดมาจากการที่เป็นสิวอักเสบไงแล้วมันก็มีเอนไซม์มากัดกินเนื้อเยื่อเราแหว่งแหว่งบูดบูดบิดบิดเบี้ยวแบบนี้เนี่ยนะคะเราก็เลยทำให้กลายเป็นเนื้อเยื่อที่สร้างขึ้นใหม่ก็ตามยถากรรมอะค่ะเบี้ยวเบี้ยวตามแผลที่มันไม่สวยแบบนั้นนะคะทีนี้เราก็เลยจะต้องย้อนรอยใหม่ค่ะย้อนรอยนะคะโดยการที่ทำให้เนื้อเยื่อตรงเนี้ยมันเกิดแผลใหม่ขึ้นอีกครั้งซะเลยค่ะโดยการที่มาจ่ายตังค์ให้หมอดีมนะคะทำให้เกิดแผลรู้ตัวหรือยังว่าเราจ่ายเงินให้หมอดีมเพื่อทำให้เกิดแผลนะคะเพื่อมาทำลายร่างกายค่ะจ่ายตังค์คราวนี้หมอดีมมาทำแผลให้แต่เราจะทำแผลบนพื้นฐานของความมีศิลปะค่ะด้วย1 resurfacing device ค่ะซึ่งดีมก็เลือกใช้ที่เป็น Venus Viva นะคะเพราะเขาคือ Nano Fractional Radio Frequency ยี่ห้อเดียวยี่ห้อแรกของโลกนะคะแล้วก็ยังไม่มียี่ห้ออื่นมาทำเลนแบบเขาเนื่องจากว่ายังไม่หมดลิขสิทธิ์นะคะถ้าเขาหมดลิขสิทธิ์เนี่ยโอ้เดี๋ยวเราจะได้เห็นเครื่องมือ resurfacing ยี่ห้ออื่นๆที่เป็น Nano 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 แน่นอนแต่ตอนนี้เขาคือเจ้าตลาดของ Nano Fractional Radio Frequency เจ้าเดียวค่ะแล้วก็เราเอาพวกกลุ่ม resurfacing device พวกนี้นะคะเอามาทำ
ำให้เกิดแผลที่มันเรียงระเบียบสวยงามเพื่อที่จะทำให้ปลุกสเต็มเซลล์ค่ะที่อยู่ในร่างกายของเรานะคะโดยผ่านเจ้าสารสื่อระหว่างเซลล์ค่ะหรือว่าเซลล์เมเดเตอร์ที่ก็พวกไซโตไคน์กรดแฟกเตอร์ต่างๆนานาเอ็กโซโซมอะไรพวกนี้ค่ะปลุกให้สเต็มเซลล์นะคะมาออกันตรงบริเวณแผลที่วีนัสวิวาทำเนี่ยแหละค่ะแล้วก็สร้างนะคะเนื้อเยื่อใหม่ๆค่ะขึ้นมาอุดตามแผลตรงนั้นนะคะให้เนื้อเยื่อนะคะมันมีการเรียงตัวระเบียบสวยงามกว่าเดิมไงเพราะว่าคราวนี้แผลวีนัสวิวาทำให้สวยไงเพราะฉะนั้นแล้วผิวที่เกิดใหม่มันก็ต้องสวยตามบาดแผลถูกไหมคะและก็ยังไม่พอค่ะเพราะว่าโอ้โหจะไปพึ่งแค่ resurfacing device อย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าคุณดูสิโอ้โหนั่งส่องกระจกตัวเองดูสิพิจารณาหลุมแต่ละหลุมของคุณดิมันเป็นอย่างเงี้ยมันบิดบิดเบี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะกำลังของเครื่องมือมันไม่พอค่ะมันจะต้องใช้งานแฮนด์เมดด้วยนะคะนี่Dream Scar Revision นะคะก็คือขั้นตอนของการทำศัลยกรรมเล็กค่ะในการตกแต่งแผลทีละหลุมต่อหลุมเลยค่ะดูมจะใช้2ขั้นตอนย่อยก็คือว่า1ที่เรารู้จักกันดีคือ Subcision ค่ะแต่ Subcision ของดูมจะเป็น Singular Letter Technique นะคะก็คือเป็นเทคนิคที่ทำแบบหลุมต่อหลุมเลยนะคะเรานะคะจะแค่ตัดพังผืดที่อยู่ใต้ล่างก้นแผลไม่ให้ก้นแผลมันดึงหลังนะคะอยู่ไปข้างล่างค่ะโดยที่จะไม่ไปยุ่งนะคะเนื้อเยื่อผิวข้างเคียงที่มันเป็นผิวระหว่างหลุมที่มันมีผิวดีๆอยู่แล้วอ่ะเราจะไม่ยุ่งนะคะมันดีอยู่แล้วก็ปล่อยให้มันดีต่อไปค่ะไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่ะแล้วก็ในขั้นตอนย่อยที่2ของ Dream Scar Revision ก็คือการทำDisfigure Collection นั่นเองค่ะเรานะคะจะพยายามค่ะตกแต่งขอบปากแผลทีละมุมต่อมุมเลยค่ะเพื่อที่จะทำให้แผลที่มันบิดแบบนี้นะคะกลับมาค่ะคืนรูปนะคะให้มันใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อดีๆผิวดีๆข้างเคียงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทุกๆรอบของการทำ Dream Scar Revision ค่ะนี่คือขั้นตอนในการรักษาของ Dream นะคะและก็ขั้นตอนที่3จะพลาดไม่ได้เลยค่ะใครพลาดเนี่ยดิมถือว่าโอ้โหเสียดายโอกาสมากเลยนะคะอุตส่าห์นั่งลงทุนไปซื้อเครื่องมือเลเซอร์แพงๆนะคะไปนั่งทำไอเนี่ยสกาลีวิชั่นนะคะชั่วโมง2ชั่วโมงหลังขดหลังแข็งปวดหลังปวดตาเนี่ยนะคะเมื่อยไม้เมื่อยมือแต่โอ้โหดันตกม้าตายอีตรงขั้นตอนที่3ไม่ได้ใช้อ่ะค่ะก็คือ Biomedical Technology from Stem Cell and Product ค่ะนี่คือการที่เรานะคะจะไปดึงศักยภาพของเซลล์เราค่ะของสเต็มเซลล์ในร่างกายเนี่ยนะคะให้มันออกมาทำงานมาสร้างเนื้อใหม่แบ่งตัวใหม่สร้างเนื้อเยื่อใหม่ๆทดแทนอุดไอ้ตรงแผลที่หมอดีมทำนะคะที่วีนัสปีวาทำค่ะให้มันดีเยี่ยมดีเลิศประเสริฐสีมณีเด้งค่ะก็ด้วยการที่ว่าเราเติมไอ้ของพวกนี้ลงไปค่ะเราเติมเข้าไปเพื่อที่ให้ร่างกายของเรานะคะมันสามารถบูสต์ตัวเองได้เต็มสุดพลังค่ะมีประสิทธิภาพในการสร้างเนื้อใหม่นะคะได้ดีเยี่ยมค่ะใน1ครั้งที่เราทำให้เกิดแผลค่ะนี่คือขั้นตอนทั้งหมดนะคะที่ดิมคิดว่ามันคือ absolutely แล้วล่ะมันคือที่สุดนะคะของแห่งยุค2024แล้วก็คงจะไปอีกใน10ปีนี้นะคะดิมว่าเราก็ยังคงวงการหลุมสิวก็ยังวนเวียนกันอยู่ไอ้3ขั้นตอนกันแบบนี้เนี่ยแหละค่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะมามีเครื่องมืออะไรที่ทำให้เกิดแผลในรูปแบบชนิดต่างๆนะคะที่เขามาจดลิขสิทธิ์ให้มันแตกต่างกันแล้วเอามาขายเราอะค่ะมันก็มีอยู่แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ซิกเนเจอร์ในการทำศัลยกรรมเล็กของคุณหมอแต่ละคนก็แตกต่างกันไปค่ะขึ้นอยู่กับฝีไม้ลายมือของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเหมือนกับลายเซ็นของหมอแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยนะคะใครมีดีอะไรอย่างหมอดีมเนี่ยมีดีเนี่ยที่บอกว่า Dream Scar Revision ของหมอดีมก็คือไอจุดขายของเราคือไอ2ขั้นตอนย่อยเนี่ยนะคะแล้วก็ทำแบบหลุมต่อหลุมเลยค่ะเทคไทม์เป็นงานละเอียดนะคะเนี่ยมันก็คือซิกเนเจอร์ของหมอดรีมเป็นลายเซ็นของหมอดรีมแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนที่3ที่เราบอกว่ามันเป็นไบโอเมดิคอลเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปตามอาชีวะการแพทย์เรื่องของเซลล์ต้นกำเนิดและก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเซลล์ต้นกำเนิดนะคะมันก็จะพัฒนาควบคู่ไปเรื่อยๆอะค่ะถ้าคุณกำลังฟังดรีมแล้วโอ๊ยทำไมคิดเหมือนฉันเลยดีนะที่ฉันยังไม่มาหาหมอดรีมและฉันยังไม่พูดคำนี้กับหมอดรีมนะคะไม่งั้นโดนหมอด่าตายเลยนะคะคือดรีมไม่ได้อยากจะตำหนิคนไข้กลุ่มนี้ค่ะดรีมบอกแล้วไงว่าดรีมเข้าใจนะคะว่าคนไข้กลุ่มนี้เขาเจออะไรมาบ้างคุณเจอกับการโอเวอร์เคลมมาเยอะค่ะมันทำให้คุณเนี่ยไม่เข้ามาสู่ให้โลกความเป็นจริงค่ะคุณอยู่ในความฝันเฟื่องนะคะคุณยังไม่ได้อยู่ในโลกความเป็นจริงเพราะว่าคุณโดนขายโดนโอเวอร์เคลมมาเยอะนะคะว่าทำแล้วมันจะหาย 100% แล้วคุณก็ทำมาแล้วแล้วมันไม่หายแล้วเขาก็ทิ้งเคสพอทิ้งเคสเสร็จปั๊บคุณก็จะมาจิตตกกับหมอดีมว่าจะบังคับให้หมอดีมทำให้ได้นะคะ
ในแบบที่คลินิกนู้นน่ะเขาโอเวอร์เคลมมานะคะว่าเขาทำให้ได้ 100% ดิวเลยไม่อยากให้คุณค่ะหลงเข้าใจผิดนะคะอยู่ในโลกแห่งความฝันเฟื่องแบบนั้นค่ะอยากให้คุณมาอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะคะซึ่งมันก็จะดีผลต่อการทำงานของดิวเองด้วยค่ะดิวก็จะได้ไม่เครียดไม่กดดันนะคะว่าดิวต้องทำอะไรให้ได้ในแบบที่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะดิวก็เครียดนะสรุปนะคะหลุมสิวเนี่ยไม่หาย 100% ค่ะไม่สามารถทำให้กลับมาเรียบเนียนได้เหมือนไม่เคยมีหลุมตรงนั้นมาก่อนไม่ได้ค่ะทำไม่ได้นะคะสิ่งเดียวที่จะทำได้ก็คือ AI ค่ะให้ AI แต่งรูปให้เราแทนนะคะจะรักษาหลุมสิวนะคะให้มันคืนสภาพได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อเดิมให้มาหาหมอดรีมค่ะแต่ถ้าอยากจะรักษาหลุมสิวนะคะให้มันหายเกลี้ยงเรียบเนียนจับไม่ได้เลยว่าเคยมีหลุมตรงนี้มาก่อนนะคะให้ไปซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดีๆนะคะแล้วก็ให้ AI มันแต่งรูปค่ะเก็ตเนาะเก็ตไหมโอเคถ้าเกิดว่าใครคนไหนนะคะมาหาดรีมแล้วบังคับดรีมแบบนี้อีกนะตีก้นนะจะเปิดให้ดูคลิปนี้เลยค่ะ10 รอบจนกว่าจะเข้าใจค่ะ